Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with สวัสดีครับนี่คือรายการเพศศึกษา25นอนนะครับดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยแล้วก็แน่นอนครับวันนี้น้องมิ้นมีธุระก็ลาหยุดสักหนึ่งวันก็ไม่ว่ากันนะครับคนเราจำเป็นแหละครับเรื่องธุระที่สำคัญสำคัญสำหรับตัวเองมันเป็นรูปแบบที่ไม่คาดคิดกันแล้วครับเราก็ถือว่าพรุ่งนี้เราค่อยเจอน้องมิ้นนะครับถึงผมจะอยู่คนเดียวก็คงกล่อยไปนิดนึงก็ตามนะครับสีสันมันก็อาจจะลดน้อยลงไปบ้างก็อยู่ที่คุณผู้ชมอีกแล้วครับนะครับที่จะร่วมกันดำเนินรายการร่วมกันจัดรายการกับผมอย่างที่ทุกๆคืนผมเน้นอยู่เสมอแล้วครับเปิดให้คุณผู้ชมนะครับร่วมในการจัดรายการกับผมโทรศัพท์เข้ามาได้เลยครับแนะนำเรื่องราวต่างๆที่เป็นสาระแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นความรู้ถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมท่านอื่นๆได้รับรู้ในเรื่องราวของเพศศึกษาคำว่าเพศศึกษาก็คือต้องรู้กันนะครับว่ามันเป็นการต้นตอแห่งการดำเนินชีวิตของคนเราครับจุดเกิดจุดตายจุดบอดจุดเป็นก็อยู่ที่ตรงนั้นแหละครับนะครับถ้านะครับท่านคิดว่าท่านมีคำแนะนำใดๆหรือว่ามีปัญหาหรือว่ามีอยากนำเสนออะไรเชิญนะครับที่เบอร์โทรนะครับ02-934-9258ถึง9 2เบอร์นะครับ02-934-9258ถึง9ส่วน SMS นะขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วครับ483-8377ท่านคิดว่าถ้าไม่ถนัดในการที่จะโทรศัพท์เข้ามาออกอากาศท่านก็ส่งเป็นข้อความ SMS เข้ามาตามเบอร์ที่อยู่หน้าจอนี้นะครับผมก็จะตอบตาม SMS ที่ท่านส่งมาเหมือนกันนะครับทุกวันนี้นะครับเราดูในทีวีดูในข่าวสังคมข่าวอะไรต่างๆเต็มไปด้วยการประกวดประชันขันแข่งท่านคิดว่าแปลกไหมครับคงไม่แปลกใช่ไหมครับเพราะทุกคนก็อยากจะประชันขันแข่งอะไรต่างๆแต่ลองสังเกตไหมครับว่าปัจจุบันนี้ความเป็นพ่อแม่คนความเป็นผู้ใหญ่ปลุกเล้าเร่งเล้าให้เด็กตัวเล็กๆเนี่ย4 ขวบ 5 ขวบ 5 ขวบ 6 ขวบไปใส่สมองให้รู้จักในการประกวดในการจะพยายามทำให้ตัวเองเด่นดังเป็นสุดยอดของในสาขาอาชีพต่างๆเช่นนักร้องนักแสดงหรืออะไรต่างๆเห็นไหมครับผลักดันกันนะครับใส่เงินเข้ามาไม่ว่าจะประกวดอะไรก็ทาเล่นอะไรต่างๆอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยถ้าถามว่าดีไหมดีครับแต่ถ้าคิดในมุมกลับล่ะครับทุกคนเนี่ยที่พยายามผลักดันลูกหลานเหลนตัวเองตัวเล็กๆเนี่ยพยายามให้ชนะเลิศเนี่ยพยายามให้เป็นที่หนึ่งเนี่ยแล้วรายการหนึ่งรายการหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคนเดียวที่ชนะเลิศแล้วประกวดรายการหนึ่งมีเป็นร้อยแล้วชนะคนเดียวแล้วถามว่าคนชนะนั่นแน่นอนหรือครับชายโยโหร้องดีใจทั่วของบรรดาญาติพี่น้องทั้งหลาย
แต่อีกสัก99คนแล้วครับที่เขาไปไม่ถึงดวงดาวเนี่ยมันเจ็บปวดมันสูญเสียมันเสียใจมันอะไรตั้งเท่าไหร่แล้วครับแล้วทุกคนเห็นไหมครับสู้ทุกคนเพราะฉะนั้นการไม่ยอมแพ้ตรงนี้แหละมันก็คือสาเหตุหนึ่งแห่งการที่ทำให้ความเจริญเติบโตของการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะออกมาในอีกรูปแบบหนึ่งของสังคมที่น่าวิตกนะครับจะมีใครคิดบ้างไหมครับแต่ผมดูรายการทุกรายการแล้วผมคิดนะครับไอ้คนเป็นยอดเนี่ยโอเคครับแน่นอนฮะเขาเลิศเขาไปแล้วฮะแล้วส่วนอีกเป็นหลายสิบนะครับที่เขาไม่ประสบผลสำเร็จนะครับเขาต้องต่อสู้เขาต้องไต่เต้ากันอีกต่อไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าแค่กลุ่มนี้พออีกปีนึงมันก็จะมีอีกกลุ่มนึงสมทบเข้ามาอัดเข้ามาแล้วลองคิดดูสิครับเด็กที่ไม่ประสบผลสำเร็จคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จเนี่ยมีมากแค่ไหนแล้วสภาพจิตใจสภาพความคิดความรู้สึกอารมณ์เขาจะเป็นอย่างไรครับในเมื่อเขายังต้องสู้เขาไม่ยอมแพ้อยู่เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเขาไม่มีความคิดในการที่จะเดินหน้าอย่างอื่นแล้วนอกจากสู้อย่างเดียวบางคนเห็นไหมครับสู้จนกระทั่งอายุเลย20กว่าก็ยังสู้อยู่ไม่คิดทำอย่างอื่นเลยคิดแต่อย่างเดียวนี่นะมุ่งแต่สาขาไหนสาขานั้นอาชีพนั้นกว่าจะกลับตัวได้อะไรก็ทำไม่ได้แล้วสังคมก็ต้องมารองรับกับกลุ่มนี้นะครับแล้วมากมายนะครับที่ผิดหวังพลาดหวังหมดอะไรในชีวิตก็ต้องหันเหไปทางไหนล่ะครับหาที่ดับหาที่ระบายหาที่ปรับนี่ก็คือยาเสพติดเยอะแยะเลยเห็นไหมครับบางทีดาราหลายๆคนที่พยายามจะดังแล้วไม่ดังก็หันไปพึ่งเห็นไหมครับนักกีฬาบางคนนักมวยบางคนเป็นตัวอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับแต่เราไม่ได้คิดหนึ่งครับเราไม่คิดตั้งแต่ต้นๆทุกคนก็จะมองแต่จุดสำเร็จทั้งนั้นลองคิดนะครับคิดเหมือนผมคิดไหมครับลองพิจารณาดูสักนิดหนึ่งแล้วโทรมาร่วมแจมกับผมก็ได้ครับว่าไอ้สิ่งที่ผมคิดนั่นคิดถูกหรือคิดผิดมีคนคิดแบบผมไหมหรือไม่มีคนคิดแบบผมคิดคนเดียวไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับแม้จะไม่เกี่ยวโยงกับเรื่องราวของรายการนี้ก็ตามนะครับแต่ผมมักจะต้องนำเอาสิ่งต่างๆเนี่ยมาเป็นสาระแล้วก็มาเป็นประโยชน์มาเป็นแง่คิดให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับรู้กันบ้างนะครับเผื่อบางทีอะไรแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาเราก็จะต้องนำเสนอผมก็ไม่ใช่เป็นคนหัวโบราณนะครับแม้จะอยู่ในวงการเพศศึกษามา40กว่าปีแต่ปัจจุบันนี้ถ้ามีอะไรที่เกิดแล้วก็ดำเนินแนวทางของชีวิตอย่างไรผมมักจะคิดแล้วก็ตีให้มันกลับให้มันเข้าใจในสิ่งที่กำลังกระทำอยู่บางคนอาจจะไม่คิดนะครับบางคนอาจจะไม่คิดแต่ผมคิดครับผมก็จะนำเสนออย่างนี้นะครับลองดูนะครับเปิดรับโทรศัพท์เลยครับตอนนี้นะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับโทรเข้ามาได้เรื่องต่างๆนะครับเรื่องเพศเรื่องความรักเรื่องอะไรต่างๆปัญหาอะไรต่างๆท่านโทรเข้ามาได้นะครับแล้ววันนี้นะครับเฉพาะวันนี้หลายวันที่ผ่านมาเหมือนกันไม่น่าเชื่อนะครับสุภาพสตรีครับโทรมาถามผมว่าปัจจุบันนี้ผมยังทำหนังสือทำนิตยสารอยู่หรือไม่ผมก็เอ๊ะผมถามว่าก็คุยกันแหละครับพอคุยกันเสร็จผมก็ถามว่าเอ้าทำไมยังต้องการที่จะอ่านหนังสือผมเหรอ
ผมไม่ได้ทำแล้วนะก็โอ้ยหนูอ่านหนังสือมาตั้งแต่หนูอายุ10กว่านี่หนังสือปลุกใจเสือป่าหนังสือประเภทแนวนูดเมื่อสมัยก่อนก็รับรู้มาตอนนี้นะครับว่าสุภาพสตรีก็อ่านเยอะนะครับหลายๆท่านบอกว่าเนี่ยที่หนูมีความรู้เรื่องเพศหนูมีความคิดมีความอ่านอะไรต่างๆก็ได้มาจากหนังสือเนี่ยครับพอตอนนี้พอโตขึ้นมันก็ยังอยากจะอ่านอยู่อ่านเพื่ออะไรเพื่อประดับความรู้ก็บอกโอ้อาไม่ได้ทำแล้วอาไม่ได้ทำแล้วนี่แหละน่าแปลกนะครับแต่ก็ดีใจนะครับดีใจที่เราได้รับรู้สิ่งต่างๆอ้าวมีโทรศัพท์เข้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญพูดได้เลยครับครับมีอะไรปรึกษาครับลูกค้าทราบว่าการช่วยเหลือตัวเองครับเป็นอะไรเองครับการช่วยเหลือตัวเองยังไงครับเป็นอะไรตัวเองไหมเดี๋ยวพูดให้เสียงดังนิดนึงครับฟังไม่ชัดครับการช่วยเหลือตัวเองจะเป็นอันตรายตัวเองการช่วยเหลือตัวเองยังไงนะครับการช่วยเหลือตัวเองฮะจะเป็นอันตรายตัวเองนะครับยังไงนะเดี๋ยวผมฟังไม่ชัดนะแล้วผมก็ไม่กล้าตอบจะเป็นอันตรายตัวเองไหมจะเป็นอะไรเป็นมะเร็งเหรอฮะอันตรายใช่ไหมฮะตัวเองไหมแก่ตัวเองไหมโอเคครับผมก็ฟังการช่วยที่ถามมานะครับว่าการช่วยเหลือตัวเองจะเป็นอันตรายกับตัวเองไหมนะครับก็คืออย่างนี้ครับก็ตอบอยู่เรื่อยๆแหละครับไอการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยเมื่อเวลาเรามีอารมณ์ใช่ไหมครับเราถึงจะต้องช่วยเหลือตัวเองแต่ที่ถามว่าเป็นอันตรายไหมไม่เป็นอันตรายครับแต่ทีนี้มันหมายความว่าช่วยตัวเองเนี่ยบ่อยไหมมากไหมไอ้ตรงนี้แหละครับที่บอกว่ามันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยสุดโทรมทำให้เราเหนื่อยไอ้ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับถ้านอกเหนือจากนั้นแล้วไม่มีอะไรครับคุณมีกำลังคุณมีอารมณ์คุณก็ทำไปเถอะครับแต่ว่ามันทำมากแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเหนื่อยทำให้เราเพียแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรครับธรรมชาตินะครับมันเป็นธรรมชาติครับผมครับอายุเท่าไหร่แล้วครับผม47ครับ47แล้วมีภรรยายังไม่มีแล้วทำให้ช่วยตัวเองตลอดวันนึงช่วยเหลือตัวเองกี่ครั้งครับมาดฮะผมมาทำไม่ถึงบ่อยฮะอายุมากขึ้นก็หาไปช่วยตัวเองกี่ครั้งครับช่วยตัวเองกี่ครั้งบ่อยก็ได้วันละครั้งแล้ววันละครั้งก็ปกติครับถ้าเราไม่เหนื่อยเราไม่เพียมากก็ไม่เป็นไรครับนะครับดีแล้วครับช่วยเหลือตัวเองดีครับอย่าไปทำผิดอย่างอื่นเลยนะครับอ้าวขอบคุณครับครับคุณผู้ชมก็ต้องให้ความแบบว่าเห็นใจบ้างนะครับเพราะบางท่านเนี่ยที่โทรเข้ามาเนี่ยอาจจะประหม่าอาจจะไม่ค่อยกล้าเวลาใช้คำพูดอะไรต่างๆมันก็เลยกระเซาหรือว่าการพูดแล้วไม่ค่อยชัดอะไรอย่างนั้นนะครับแต่เราก็ต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับเราก็ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะครับผมพอฟังไม่ชัดผมไม่กล้าตอบนะครับผมก็จะต้องพยายามย้ำให้ชัดเพราะฟังไม่ชัดแล้วตอบเนี่ยมันจะผิดพลาดก็ไม่ว่ากันนะครับในช่วงเบรกแรกนี้ก็ขอพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่2ครับBut they fought